นี้นะคะเรามาดูคนไข้โอ้โหเมื่อกี้นี้โอเคไม่ใช่เคสคนไข้เป็นเคสนางไงอันนี้เคสลูกพี่หอมลงพี่กันเลยนะลงวัตตะวัตตะยันเปลี่ยนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกงานครั้งแรกกันเย้ๆๆๆนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปเก็บเคสนะคะครั้งแรกนะคะกันที่คลินิกหม่อมราชวงศ์สะอาดธินกรนะคะสาขาสมกรเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปมีคนกำลังกินกะเพราถาดอยู่นะคะสัมภาษณ์อะไรคะอร่อยไหมคะดูหน้าค่ะดูหน้าจากหนังหน้านะคะอร่อยมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้โอ้เหนื่อยมากเลยค่ะคนไข้เยอะมากคนไข้เยอะมากเหนื่อยมากจริงๆนะเดี๋ยวเราไม่พูดความทำเพลงเราตัดกันไปกินกันดีกว่าทำอะไรกันอยู่อ่ะหมอพร้อมเปล่าอ่ะหมอพร้อมหมอชนะนี่นะแล้วหมอเขาอยู่ในห้องนี้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตขออนุญาตนะคะเราจะเจอใครกันบ้างเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยจะเจอน่าจะเป็นคนที่หล่อที่สุดนะคะใครเอ่ยแย่งกันนะแล้วกันนะคะนี่ค่ะตรวจเคสอยู่ครับตรวจเคสนะคะหมอใจทำอะไรอยู่เอ่ยอ๋อนั่งคุยกับพี่คุยเมื่อกี้จริงๆเรายืนอยู่หน้าห้องสักพักนึงนะหมอเมื่อกี้เป็นเคสคนไข้เป็นเคสนางไงอันนี้เคสลูกแนะนำให้หน่อยแนะนำให้หน่อยนี่หมอนะคะอ๋อชื่อหมอเจนหมอเจนค่ะสวยสุดในคลินิกสมกรครับขอเป็นผู้หญิงเดียวต่อไปค่ะหมอขุยนะครับผมก็หล่อสุดเหมือนกันครับหล่อสุดนะคะใช่ครับเขาเรียกว่าลูกเสียลูกเสียนะคะพี่คิวยอมไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิวนะครับโอเคค่ะยอมให้หมอขุยหล่อที่สุดใช่ไหมคะเป็นแค่บางวันเป็นแค่บางวันอยู่ก็จะหล่อโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะกวนหมอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะคอยแอบฟังอยู่เรื่อยๆนะคะพอดีพูดมาเมื่อกี้ได้ยินนะคะเราก็อยู่ตรงส่วนที่ไว้ทำหัตถการนะคะเดี๋ยวเราตามกันมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็ไปใช้ยาค่ะอันนี้ก็ไปเข้ากระจมอบตัวค่ะไอ้ตัวนี้ก็ไม่ทำหมูกระทะนะคะล้อเล่นไปทำอะไรเอ่ย
ไว้จุดไฟอะไรเงี้ยค่ะไว้สำหรับในการทำผัดผักกาดต่างๆนะคะไม่ได้ไว้ปิ้งย่างนะโอเคไปนี่นี่ไว้ย่างยานะคะย่างยาก็เดี๋ยวจะมีไฟข้างล่างนะคะแล้วเราก็มานอนนะคะอุ้ยมานอนนะคะนอนบนไม้นี้นั่นเองแข็งแรงทนทานโอเคไปต่อนะคะสุดท้ายนะคะก็หลังจากที่ทำภารกิจทำหัตถการนะคะบางทีก็จะมีเปื้อนตัวหรือเหงื่อออกอะไรอย่างนี้ก่อนกลับบ้านแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำอย่างดีให้นะคะโอเคเปิดด้วยทำอะไรเข็มแรกเหรอเปิดด้วยฝังเข็มแกฝังเองเลยเหรอไม่ใช่ไอ้เข็มแรกเปิดด้วยทำอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่เอาทิแกทำด้วยตนเองเผายาโอเคแล้วก็เผายากใช่2คนเนี่ยโมยเลยมันเผายากไหมมันเผายากไม่ยากไม่ยากไม่ยากใช่ไหมท้องหลวงเหลืองหมดอ่ะท้องเหลืองหมดเลยใช่ไหมพี่ปิ่นอ่ะพี่ปิ่นอ่ะเคสแรกทำอะไรเผายากเหมือนกันใช่เข้าเพจของเบ้งวันนี้ตอนแรกหมอเขาก็เดโมพายวันนี้ก็กี่โมงแล้วเมย์ตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็เดินทางกลับส่วนหมอยังไม่กลับนะคะหมอติดภารกิจมีงานทำนะคะก็สอนต่อนะคะแต่พวกเราก็ต้องกลับกันแล้วนะคะวันนี นี่ไงนี่ไงเรารู้แล้วว่าจะไหนหมอเปนหมอเปนวันนี้เป็นไงบ้างพูดหน่อยก็สนุกค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะมองกล้องได้สบักสบอมเหลือเกินวันนี้เหนื่อยจัดเหนื่อยจัดเป็นไงคะเก็บเคปวันแรกสนุกจริงๆนะคะมันแบบต้องส่งสายตากันอะคือหมอเขาให้เราทำเลยเว้ยแล้วแบบคือแบบเฮ้ยมันเลยมันทำเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ถ้าไม่มาก็ไม่รู้ไงใช่แต่ว่าก็เวลาทำมันจะแบบว่าที่เวลาซ้อมกับเพื่อนๆอ่ะเราอาจจะแบบความจริงจังเราแบบไม่ร้อยแต่พอลงกับคนไข้จริงๆอ่ะคือมันต้องร้อยแล้วเว้ยคือแบบคือทุกอย่างมันร้อยมันแบบมันพลาดไม่ได้หรืออะไรมันต้องมีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะคะก็วันนี้จบกันไปกับการเก็บเค้กครั้งแรกขอบคุณพี่ปิ่นนะคะสำหรับให้คำแนะนำนะคะตลอดการเก็บเคสเลยขอบคุณพี่ปิ่นกับเมย์ด้วยนะคะก็โอเคเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ